สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูบิลของตัวนิววินเลตกันนะของพี่เนี่ยก็สายอาวุธเป็นคามูระนะครับแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์ตอนนี้ที่ฟาร์มมารับบวกเต็มละตอนนี้คือเต็มละเต็มเซตแล้วก็คือเซตเอมานูเอลนะครับซึ่งเราจะใส่หมวกเป็นความแรงคลิได้เลยเพราะว่าเซตนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเติมอัตราคลิให้เองนะครับเนี่ยพอเราชาร์จยิงใช่ไหมทุกคนมันก็จะลดเลือดครับปิ้ว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 ใช่ไหมพอเรากลับมาดูอัตราคลิเห็นไหมอัตราคลิมันจะพุ่งขึ้นมาเองนะครับอันนี้พี่ก็มีอยู่ตามเซตก็ประมาณ 50% นะครับมันก็ย่อยอีก30มันก็จะประมาณ80นะครับก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณ 80% เนาะโดยที่ความแรงคลิเรามีอยู่256นะครับเพราะว่าเราใส่หมวกความแรงคลิไปเลยนะดังนั้นเนี่ยไอ้2ชิ้นที่เหลือนะครับก็จะให้ดูว่าก็จะประมาณนี้นะมีอัตราคลิ10มีความแรงคลิ12นะครับอันนี้ก็มีอัตราคลิ10ความแรงคลิ14นะครับนาฬิกาพลังชีวิตนะครับบวกมาแย่หน่อยนะมีอัตราคลิอย่างเดียวนะครับส่วนถ้วยก็ 5.8 นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยใบนี้เนาะเป็นหลักนะครับมาดูดาเมจที่ทำได้นะมาดูดาเมจที่ทำได้นะครับโต๊ะเขาให้นะครับ109นะครับ9กว่านะ109 กว่า10987นะทุกคนนะ10987ทีนี้เราจะเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์นะครับเป็นเซต Wonder Trooper โดยที่จากหมวกความแรงคลี่เราก็เปลี่ยนเป็นหมวกอัตราคลี่เนาะความแรงคลี่เราก็จะหายไปเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้พี่ก็ใส่เป็น Wonder Trooper นะครับ4ชิ้นเนาะเซต Wonder Trooper ที่จะได้จากการที่เวลาเราไปตีบอสวิกฤตตีอะไรอย่างเงี้ยมันก็หล่นนะครับถ้าใครเก็บไว้ก็จะมีอยู่แล้วเนาะซึ่งมันจะมีเยอะมากนะครับเซตวันเดอร์กับเซตตัวการดีเอเตอร์นะแล้วส่วนใหญ่ก็คือมันดรอปจากบอสเนาะออฟมันก็จะดีๆนิดนึงนะครับเราก็จะมีอัตราคลิอยู่70เนาะอันนี้ต้องทำอัตราคลิด้วยนะครับถ้าใส่วันเดอร์เราต้องทำอัตราคลิด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีเลขอัตราคลิให้เรานะครับเราก็มีอยู่70กับ227นะครับความแรงคลิเราก็น้อยลงไปประมาณ30กว่า% นะแต่ว่าตัววันเดอร์เนี่ยเราจะได้ข้างล่างนี่มาแทนครับทุกคนครับก็คือ 35% ตรงนี้เห็นไหมจริงๆถ้าเอาความแรงคลิของเราตัวเนี้ย227นะครับบวกกับ35ตรงนี้มันก็เกือบ260ก็เท่ากันกับตัวความแรงคลิของตอนเราใส่เซตเมื่อกี้เลยเนาะเดี๋ยวมาลองดูดาเมจกันนะครับ10947นะครับ10947นี่นะครับ10947ก็เรียกได้ว่ามันเท่ากันเลยนะบอกว่าเท่ากันเลยก็ได้ครับทุกคนครับเพราะว่ามันห่างกัน40นี่คงไม่นับเนาะมันก็แบบอาจจะมีซับสแตทที่ห่างอะไรกันไปนิดหน่อยนะครับเลือดก็30,000กับ31,000ก็ไม่ต่างกันมากนะครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วคือใครมีเซตไหนก็ใส่เซตนั้นนะไม่ได้มีความจำเป็นว่าต้องไปนั่งฟาร์มเซตเอมานูเอลนะครับพวกพี่ไปนั่งฟาร์มมาตั้งนานละออฟมันดีที่สุดก็ใส่ได้เท่านี้มันไม่ถึง 300% เหมือนคนอื่นเขาอะเราก็ใส่แค่ Wonder Trooper แบบนี้ก็ได้นะครับก็พอที่จะไปวัดไปวาได้แล้วนะพอที่จะไปวัดไปวาได้ละแล้วก็ปกติก็คือเราก็จะมีกันอยู่แล้วด้วยถ้าใครไม่ได้ย่อยมันทิ้งไปจนหมดนะข้อได้เปรียบของการใส่เซต Wonder นะครับก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราทำขี้เหล็กมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมมันมี70อยู่แล้วนะครับตอนเปิดด้วยสกิล E อ่ะส่วนใหญ่ก็คือมันก็จะติดขี้เลยนะทุกคนนะแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากเราเล่นเซต Emmanuel อ่ะขี้เหล็กเริ่มต้นเราจะมีกันแค่50นะครับ50-60อย่างเงี้ยเวลาเปิดด้วยสกิลหรือเปิดด้วยอันติก็ตามมันจะไม่ค่อยติดคลิครับมันก็จะดาเมจของสกิลกับดาเมจอันติก็จะหายไปส่วนหนึ่งเนาะในจังหวะเปิดนะครับแต่พอเปิดเสร็จเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นมันก็จะเล่นได้โฟอยู่นะครับข้อดีของ Wanderer อีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราเล่นกับไฟครับทุกคนครับแบบนี้เนาะเนี่ยแล้วก็อันติเห็นไหมเวลาระเหยมันก็จะแรงหน่อยจังหวะที่เราแบบทำระเหยที่พี่นิวได้นะครับมันก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราก็จะมีความชำนาญธาตุเยอะกว่าเราใส่เอมานูเอลเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็แนะนำนะครับทดสอบแล้วก็ใช้ให้ดูนะเพราะฉะนั้นใครมีเซตอะไรก็ใช้นะครับใครมีเซตอะไรก็ใช้สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับออฟนะว่าเราใส่ของออฟเราดีพอหรือเปล่าถ้าของเราออฟมันดีนะครับเซตไหนก็ได้นะครับเซตไหนก็ได้เนาะแต่ถ้าใครยังไม่มีเซตอะไรเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีเซตอะไรเลยเนี่ยเราก็คงจะแนะนำว่าถ้าฟาร์มเอมานูเอลก็อาจจะบาลานซ์ง่ายหน่อยเพราะว่าวันเดอร์เนี่ยถ้าไม่ได้เก็บไว้ตอนตีบอส เลยนะถ้าเอาย่อยทิ้งไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีเนาะมันก็จะไม่มีแต่ถ้าใครที่มีนะครับแล้วเก็บไว้แล้วก็สามารถเอามาใส่ได้ไหมเนี่ยอันติ 60,000 ไปเลยนะครับทุกคนครับก็เป็นการผสมไฟนะครับเป็นการผสมไฟขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ